ไฮโซแฮปปินิ่งส์วันนี้ครับมาดูชาแนลกันดีกว่าคือเวลาเขาจัดแฟชั่นโชว์ทีไรเนี่ยเก๋ไก๋ทุกทีจะไม่ใช่รันเวย์ธรรมดาครับเดี๋ยวมาดูกัน Paris Fashion Week ค่ะในช่วงไฮโซแฮปปินิ่งส์นะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยมากันที่หนูเล็กค่ะกรกนกยงสกุลเองนะคะตอนนี้เธอก็ความรักสุดแฮปปี้ดีค่ะไปฟังจากเจ้าตัวเองดีกว่าค่ะตรงโลกทั้งโลกกลายเป็นสีชมพูนะคะสำหรับเล็กกรกนกยงสกุลที่หกขากันกับหวานใจหนุ่มนักธุรกิจฟลุ๊กวรวุฒิอัจฉริยะศรีพงศ์มาได้ปีกว่าค่ะเรียกได้ว่าคู่รักคู่หวานที่น่าใช้คู่แต่พอถามเรื่องวิวามีแววจะสละโสดเร็วนี้หรือเปล่าเจ้าตัวรีบปฏิเสธว่ายังไม่พร้อมถ้ามีเมื่อไหร่จะรีบบอกทันทีแต่ตอนนี้ความรักแฮปปี้แบบสุดๆเลยล่ะค่ะความรักก็ดีค่ะเป็นความรักที่เป็นความเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเห็นบอกว่าคู่เราหวานมากทีเดียวคู่เราหวานไหมเรียกว่าเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครเรารู้เองว่าเราหวานหรือไม่หวานแต่เรียกว่าความรักเนี่ยมันต้องหมั่นเติมเต็มกันทุกวันเอาใจใส่แล้วก็เอาใจเขาใส่ใจเราแล้วก็ไม่ละเลยซึ่งกันและกันค่ะโอกาสพิเศษก็แบบว่าจะมีของขวัญพิเศษไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆก็จะมีบ้างบางทีแล้วก็อาจจะมีทำอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้เขาคือสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่มันก็ทำให้จิตใจเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็ทำให้ต่างคนซึ่งกันและกันเนี่ยเห็นคุณค่ากันค่ะต้องแบบว่าหากิจกรรมทำร่วมกันบ่อยๆด้วยไหมคะมันไม่ใช่เป็นเจ้าอู้หาแต่คือมันเป็นอะไรที่ชอบด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วค่ะทริปนี้คือจะมีกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วเช่นกิจกรรมที่เราชอบทำเช่นไปดำน้ำไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนแซวว่าพอคบกันไปยิ่งคบหน้ายิ่งเหมือนกันเข้าไปทุกทีไม่เล็กสวยกว่า เหมือนกันไหมก็อาจจะเวลายิ้มมั้งคะว่าเป็นคนที่ชอบยิ้มแล้วก็ร่าเริงคิดโลกมองโลกในแง่ดีค่ะคนลุ้นๆว่าน่าจะแต่งได้แล้วก็มีคุยกันบ้างค่ะแต่ว่าของนี้คือต้องพร้อมทั้งคู่แล้วก็กลับใจที่เวลาเราคบกันแล้วมีความสุขแล้วก็คนรอบข้างเราเห็นแล้วเขายินดีด้วยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยินดีค่ะแต่เห็นด้วยนะคะคู่นี้หน้าเหมือนกันมากเลยนะคะก็หวังว่าจะลงเอยกันด้วยดีนะคะ